สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครปัจชีวิตล่อนในโลกแห่งสารในตอนที่21กันต่อนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปสำรวจทะเลกันต่อเลยจ้านี่ก็คือเจ้าเฟอร์เรตน้อยนะคะที่เราเก็บมาเลี้ยงเมื่อคราวที่แล้วเนาะซึ่งหน้าตาเนี่ยค่ะบอกเลยว่าเหมือนพี่เคนนะเฮ้ยเหมือนอ้อมนะหักล่ะเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วเพื่อนอ้อมนั่นแหละฮัลโหลนึกว่าหน้าตาเหมือนพี่เคนนะเนี่ยก็วันนี้นะเรามีภารกิจค่ะไปสำรวจทะเลกันต่ออีกหน่อยเนาะซึ่งเนี่ยนะคะเราก็ได้ทำตู้ปลาขนาดยักษ์มาแล้วล่ะโอ้โหยังกับสระว่ายน้ำอะควาเรียมก็คล้ายๆอควาเรียมเล็กๆกันเนาะเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลาทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลกันค่ะที่เราจะไปตามจับในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะเน้นจับสัตว์ทะเลเป็นหลักกันเนาะเพราะว่าเราอยากจะมีอะไรที่มุ้งมิ้งที่มีโนโมโตะนะคะไว้ที่บ้านสักหน่อยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เตรียมของไว้ในกล่องแล้วแหละแต่ว่าก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะไปจับสัตว์น้ำทะเลกันนะคะเราจะต้องไปจับมดงานกันก่อนค่ะอันนี้ก็ต้องใช้หนังอะมาครับเป็นถุงมือนะคะไว้สำหรับจับมดเนาะแล้วก็ใช้ลีดนะคะหรือว่าเชือกเนี่ยกับสลามนะคะเอามาครับรวมกันค่ะเราจะได้เชือกบ่วงของน้องหมามานะคะเอาล่ะพี่เคนพร้อมยังพร้อมมาใช้บ่วงยังเอ้ยมาจับพี่เคนนะไปจับน้องหมาโน่นอันนี้คือถุงมือที่ไว้สำหรับจับมดนะเนาะก็ไม่เชิงจับมดนะแต่ว่าวันนี้จะไปล่อมดแต่ว่าไม่ใช่มดตัดใบนะคะแต่ว่าจะเป็นมดงานนี่แหละมดธรรมดานะคะที่ว่าตัวจะใหญ่นิดนึงเนาะนุ่นไงรังมดหรือเปล่าแม่ทั้งสูงอะแม่นี่ก็จะเป็นรังมดอีกชนิดนึงซึ่งมันนะคะก็อยู่ตามไบโอมแพลสเนาะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นั่นแหละโอ้ยอ้วนท้วนสมบูรณ์จุงเบย แต่ว่าไม่ใช่มดตัดใบไม้นะเป็นมดอีกชนิดนึงนะคะเรียกมันว่ามดงานก็แล้วกันโอ้ยน่ารักอะซึ่งวิธีการจับล่อน้องเนี่ยต้องใช้น้ำผึ้งนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยชอบกินน้ำผึ้งมากเลยค่ะถ้าเราให้น้ำผึ้งน้องกินละก็น้องก็จะเป็นของเรานะคะเราก็จะเลี้ยงน้องได้นี่ไงเราจะให้น้ำผึ้งน้องกินนะคะแค่นี้นางก็จะรักเราแล้วแต่ว่าถ้าเราให้น้ำผึ้งกับเจ้ามดทั้งสองตัวกินแล้วก็มันก็จะออกลูกออกหลานเป็นลูกมดมาให้เราเลี้ยงค่ะโอ้ยนี่ไงตัวอ่อนมดตัวน้อยดูสิแล้วเราก็สามารถขยายพันธุ์กองทัพมดได้ด้วยนะอ๋อลูกมันหน้าตาเหมือนเห็บมากกว่ามดนะเนี่ย มันคือมดงานยักษ์ซึ่งเรานะคะสามารถใช้ประโยชน์จากน้องได้ค่ะพอน้องเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสั่งให้น้องเนี่ยนั่งรอหรือว่าเดินตามหรือว่าช่วยเราสู้ได้ค่ะแล้วก็ใส่หมวกเกราะให้น้องได้ค่ะใส่ไดมอนด์ได้ด้วยเหรอจะใส่เป็นหนังเป็นไดมอนด์หรือเนเธอร์ไลท์ก็ได้นะแล้วก็ใส่กล่องให้น้องได้ด้วยน้องสามารถช่วยเราขนของได้นะคะสงสารน้องอ่ะอ้อมกล่องเบลเลอร์เลยช่วยสู้ได้ด้วยนะน้องสู้กับมอนสเตอร์ได้นะคะแต่ว่าใส่เกราะให้น้องก็จะดีนะแต่ว่าขอบอกเลยว่าน้องกัดเจ็บนะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เล็กพี่ขี้หนูนะน้องกัดเจ็บหน้าดูแล้วแหละเดี๋ยวเราจะจับอีกตัวดีกว่าเนาะอาจจะจับได้หลายตัวเลยไปขยายพันธุ์ที่บ้านกันนะจริงเหรอแล้วจะมีเป็นกองทัพมดไว้คอยปกป้องบ้านเรานี่ไงให้น้องเดินตามได้ค่ะหรือว่าจะนั่งคอยเราก็ได้เนาะเฮ้ยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมาแล้วไอตัวที่มันแบกกล่องอะมันเฮ้ยแรงมันเยอะเนาะน่าสงสารน้องอ้าวโหอยากจะช่วยถือจุงนี่ให้น้องนั่งรอก่อนนะนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนจะมดน้อยเฮ้ยนั่งได้ด้วยอ้าวน้องเล่นสไลเดอร์เฉยเอาน้องไปแล้วอย่าให้น้องมาทางนี้กันนะอันนี้แล้วจะมดงานน้อยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราสามารถเปลี่ยนชื่อให้น้องได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสกินมันจะเปลี่ยนตามชื่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่พี่ดูในวิกิมาเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนชื่อโดยการใช้เนมแท็กได้ค่ะอันแรกค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อน้องเป็นอะตอมค่ะเฮ้ยเป็นเจ้าหนูอะตอมหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าสกินจะเปลี่ยนตามหรือเปล่านะแล้วก็ชื่อที่2ค่ะก็จะเป็นชื่อแอนแมนนะคะโอ้โหเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาเวลเลยต้องดูกันนะว่ามันเปลี่ยนสกินหรือเปล่าเนาะเฮ้ยมันจะใส่เกราะป่ะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะว่ามันจะบั๊กหรือเปล่านะต้องไปลองดูก่อนว่าเราพิมพ์ถูกกันหรือเปล่าเนาะไปลองดูดิถ้าเปลี่ยนชื่อสกินน้องจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องแปลงร่างเดี๋ยวก่อนน้องยังไม่ได้แปลงร่างฮึบจะแอนแมนเอาแล้วเกราะก็จริงก็จริงก็จริงไม่มีไม่มีรู้ว่าเกาะนาโนอ่ะน้องอะตอมเอ้าเฮ้ยน้องสกินไม่เปลี่ยนเนาะจืดเอ้าอดเลยอันนี้เราพิมพ์ชื่อตามวิกิแล้วเนาะแต่ว่าน้องก็ยังไม่เปลี่ยนสกินนะคะอาจจะยังบักบักอยู่นะไม่เป็นไรยังไงวันข้างหน้าก็รออัปเดตแพทใหม่ก็แล้วกันนะหรือว่าเกาะจะพุ่งขึ้นมาแบบเกาะสไปเดอร์แมนอ่ะเอ้ยคาดหวังเกินไปเปล่าน้องเป็นแค่มดนะอย่าไปคาดหวังกับน้องมากน้องเป็นแค่มดน้อยตัวเล็กๆน่ารักอ่ะใส่หมวกไดมอนด์กันก็แล้วกันนะโหน่าสงสารจุงเอ้ยอย่างน้อยก็มีชุดเกาะให้น้องใส่ได้นะน้องก็ใส่หมวกเกาะนะเกาะไดมอนด์เนี่ยนะใช่นี่มันจะมีมดอีกประเภทนึงนะแต่ว่าเรายังหาไม่เจอนะเจ้าตัวนี้เราสามารถเอาของใส่กล่องให้น้องได้ด้วยนะน้องตามเก็บของในกล่องได้ด้วยนะคะนี่เราจะใช้งานเจ้าตัวนี้ค่ะมาแล้วจะมดงานน้อยเฮ้ยดูดิมันแบกกล่องมาด้วยอ่ะเฮ้ยมันช่วยเราฆ่าวัวโอ้ตีแรงเลยเนี่ยตีทีเดียวตายเลยเหรอตีแรงไอ้ตีแรงอู้ยังโหดอ่ะอ้าวไม่เคยเห็นมดตัวน้อยต่อยอ่ะต่อยทีนึงอ่ะโหเจ็บปวดไปหลายวันเลยนี่เรามาทางนี้ดีกว่าเรามาลองของกันดีกว่านี่ไงลองซิว่าน้องตีแรงแค่ไหนเฮ้ยหมูคนละบุตะอย่าลองดิหุ้ยสองที่หมูไตโอ้โหโหดเวอร์อย
ย่างนี้ถ้าสู้กับมอนสเตอร์ก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าต้องช่วยกันลุมนะวิ่งดูดิน้องเก็บของให้เราเสร็จเลยเห็นปะโอ้น้องช่วยเก็บของด้วยเหรอใช่น้องช่วยเก็บของให้ด้วยหรือว่าเราจะเอาของเก็บไว้ในกล่องแล้วให้น้องเดินตามก็ได้นะวิ่งน้องยังเก่งอะเก่งกว่าอ้อมอีกอะเอ้ยเก่งกว่าเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเป็นมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์นานดูยูฮูนี่นี่นั่งรอตรงนี้กันนะจ๊ะเอาล่ะนอกจากนั้นค่ะถ้าน้องแบบเดินผ่านของที่มันลอยๆของที่มันตกลงมาเนี่ยน้องสามารถช่วยเราคาบได้นะเนี่ยดูดิน้องคาบขวดน้ำผึ้งเลยอ่ะอ้าวกินไปแล้วไอตัวเมื่อกี้มันคาบไข่ไก่เห็นเปล่าเฮ้ยน่ารักก็ดูดิโอ้ยน่ารักเวอร์ตัวจริงโอ้ยเฉยเลยแต่ว่าถ้าน้องกินแล้วน้องไม่ปล่อยนะน้องคาบแล้วน้องไม่ปล่อยนะเอาเฮ้ยน้องยึดเลยแล้วถ้าน้องยึดไดมอนด์เราไปอ่ะอันนั้นดิโอ๊ยโอเคนั่งรอก่อนจ้านั่งรอก่อนเอาล่ะวันหลังให้มาขยายกองทัพมดกันนะวันนี้เราก็ใช้งานน้องไว้แค่นี้ให้น้องพักผ่อนก่อนเนาะสักล้านตัวไปเลยนะเออเดี๋ยวแม่หวานแม่หวานน้ำผึ้งไม่พอแล้วก็น้องหมาค่ะนี่น้องหมาใช้บ่วงบาดของน้องหมานะคะจับได้เลยเนาะเอาเฮ้ยอ้อมเดียวเออนี่มันบาซูก้าน้องหมานี่นะเอ้ยดูดิดูท่าหิ้วหมาดิทำไมอ้อมหิ้วน้องอย่างนั้นน่าสงสารน้องเลยเอาน้องไปยิงไงดิเลือดตกหัวหมดแล้วแหมลองดิโอ้โหน้องยังกับปืนบาซูก้าโอ้ยตรงเตงเลยเป็นปืนบาซูก้าที่มีชีวิตเดี๋ยวน้องพี่เคนขึ้นมาเดี๋ยวต้องเล็งก่อนนะเล็งแล้วก็ยิงกันฟิวเอาเฮ้ยโอ้โหหมากระโดดทีเดียวตายเลยเออมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหรออ้าวเฮ้ยนั่นเชือกเลยนะไม่ได้มันเปลืองเกินไปโอ้โหยิงทีเดียวหลีดหายเลยอันนี้มาทดสอบของกันเนาะเอาให้น้องเล่นแบบเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็แล้วกันรู้สึกว่าของมันจะค่อนข้างจะเปลืองนิดนึงนะเนี่ยดิเอาน้องไปนอนก่อนอะไรพี่เคียนน้องไปพักผ่อนก่อนปิ๊กบ้านกันดีกว่าใช้งานน้องเยอะแล้ววันนี้เอาละจ้านั่งรอตรงนี้นะแต่นอนก็ได้นะเดียวแบ่งๆกันนะไม่เป็นไรหรอกและนี่ก็คือชุดกอดที่เราได้มาจากโลกดีเอ็นนะคะเมื่อคราวที่แล้วเนาะสีเอาจะแบบออกโทนสีม่วงอ่อนๆนะคะเกือบจะเต็มตู้แล้วเนี่ยอีกหน่อยต้องขยายตู้แล้วแล้วเราก็ได้เวลาที่เราจะไปทะเลกันวิ่งแมงปอเฮ้ยคราวที่เราก็เจอป้าแมงปอแล้วก็ในแม่น้ำปกตินะคะเราสามารถจะเจอปลาคาร์ปได้ค่ะอันนี้เราแบบว่าสร้างตู้ปลาอควาเรียมขนาดเล็กใช่ไหมเราก็จะจับปลาคาร์ปนี่แหละไปเลี้ยงสามารถใช้ถังน้ำนะคะตักน้องเก็บกลับไปเลี้ยงได้เลยทำไมน้องปลาคาสุภาพจังครับปลาคาร์ปใช่ปลาคาร์ปปลาคาร์ปแป๊บนึงนะเราต้องการวัตถุปรีดกับไอวิชั่นเนาะจะได้มองเห็นน้องชัดๆนะคะเฮ้ยน้องสวยอะจะได้พาน้องกลับบ้านเยอะๆอยากได้ปลาคาร์ปอะปลาคาร์ปญี่ปุ่นเลยนะไหนดูดิโอ้ยไงปลาคาร์ปตัวเบลเลอร์เลยใส่ชุดเกาะด้วยแล้วไม่พี่เคมไม่ใช่ปลาคาร์ปอ้าวเหรอถึงว่าตักใส่ถังไม่ได้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยนี่ปลาอะไรอะปลาแปลกๆอันเนี้ยเฮ้ยมีปลาแปลกหลายแบบเลยอะไม่เคยจับด้วยไม่เคยจับด้วยเอาสีส้มมาสีส้มได้แล้วอีกตัวนึงตาหลาอีกตัวนึงไปไหนแล้วอะเอาเดี๋ยวเขาหาก่อนน้องว่ายหายไปไหนแล้วนี่ไงเจอแล้วนี่เจ้าลอยจุดเดี๋ยวดิเอ้ยเดี๋ยวตักก่อนเอ้ยน้องว่ายหนีได้แล้วพี่เคนอุ้ยน้องอย่างน่ารักเลยอันนี้จะเจอตามแหล่งน้ำแม่น้ำปกติเลยนะสำหรับปลาคาร์ปนะคะไปเราไปเอาทะเลกันดีกว่าเดี๋ยวน้องไปเก็บก่อนดีแม่ได้ไม่ต้องพกกันไปเยอะไงเพราะว่าไปทะเลไกลเหมือนกันนะเออว่าแต่ว่าอ้อมนี่เราจะเลี้ยงมันตู้ปลาทะเลหรือตู้ปลาน้ำจืดกันแน่นี่เอาทั้งปลาทะเลแล้วก็ปลาน้ำจืดนี่แหละเอาเฮ้ย ได้เหรอนี่ดูดินี่บ่อใหญ่พอป้าโอ้โหเบลเลอร์เท่าเลยไหนดูดิให้น้องอยู่แถวไหนดีมีปราสาทให้น้องด้วยนะนี่น้องต้องชอบแน่เลยเดี๋ยวลองปล่อยน้องดิไม่เห็นนี่ป่ะพี่เคนทำก้อนมอสไปด้วยนะเหมือนตู้ปลาจริงๆเลยเอาโซล่าไปด้วยมีมอสไปด้วยใช่ปะนี่ไงกลมๆเลยน่ารักอ่ะพี่เคนปล่อยเลยอีก2ตัวพี่เคนใช่เปล่านี่ปล่อยแล้วเฮ้ยสวยอ่ะชอบแบบปลาคาร์ปอ่ะก็ทางน้องชอบตู้ปลาใหม่ของเรานะนี่นี่น้องต้องชอบอยู่แล้วเพราะว่ามีปากการังให้น้องด้วยนะก็แต่ว่าเราจะลงไงอ่ะนี่ไงลงตรงเบาะน้องแมวนี่แหละมันนิ่มดีนะดีจุงว่างกันน้องแมวมานอนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวของที่เหลือเนี่ยเราจะไปจับสัตว์ทะเลมาเลี้ยงกันเนาะวันนี้นะคะนอกจากจะจับปลาทะเลแล้วเนี่ยเราก็ต้องการสัตว์ทะเลค่ะบางตัวนี่น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะเฮ้ยพี่เคนถามนี่ก็มีปลาแปลกๆอยู่นะเนี่ยดีไปหากันดีกว่าปึ๊ดจำปึ๊ดเอาเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นอะไรบางอย่างเอาลุดเดี๋ยวใครจะพายกันแน่ผิดทรงเอาให้แน่ใครจะพายยัคฮู้เดี๋ยวพี่เคนรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างนะพี่เคนระวังตัวด้วยนะเฮ้ยข้างหน้ามันอ้อมเห็นเปล่าเรือจนสลัดน่ะเฮ้ยจริงดิเขาบอกว่ามันมีปีศาจปลากระดูกอยู่ด้วยนะจริงดิไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะหมอมาไหนมันต้องมีดิปีศาจปลากระดูกอ่ะนั่นไงเห็นเปล่าเอ้ยไอตัวนี้มันดุมากเลยนะใช่แล้วมันแบบมาลุมมันเป็นฝูงเลยอ่ะมันมาแล้วอ้อมพี่เคนมันเห็นแล้ว
เอ้ยวิเกนมันเบาแล้วยิงๆๆก็ยิงไม่ทันแล้วมันโจมตีเรือแล้วสละเรือไปฟันมันก่อนวิเกนอุ้ยมันแทงเจ็บมากเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้มันจิ้มวิเกนใหญ่เลยอุ้ยมันกัดเจ็บมากเลยไม่เน่มันดุมากเลยอ่ะแต่มันดรอปของเลยนะเอ้ยมันต้องดรอปดาบกระดูกดีให้ระวังพี่เคนไอตัวนี้เฮ้ยพี่เคนมันถือธงมาด้วยตัวนี้ไอตัวนั้นมีธงจริงด้วยโอ้โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอ้าวพี่เคนโดนลุ่มว้าไอเดี๋ยวไปช่วยรอแป๊บรอแป๊บช่วยหน่อยครับกระตุยแล้วครับนี่ขนาดตัวมีแต่กระดูกกันเนี่ยแน่เด้โอ้มันเอากระดูกทิ่มมาพี่เคนนี่ไอ้กลางปลาไอ้ปลาผอมนี่แน่ให้พี่เคนเจอหอกแล้วมีเยอะเลยอ่ะหอกบักไปแล้วเร็วเข้าเฮ้ยดาบดาบพี่เคนได้ถับได้ถับกระดูกนี่เห็นเปล่าเอ้ยแต่ว่าเขาว่ารีบไปเถอะเอ้าโอ้โอ้ยโดนลุ่มเหรออยากไปเหมือนกันแต่มันไปไม่ได้เฮ้ยอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะมันมาเรื่อยๆอ่ะมันไม่หมดจ้าเพราะมันตามเร็วมากเลยเนี่ยนู่นนู่นขึ้นเรือกันดีกว่ามันตามเราไปอย่างไกลเลยนะไปด้วยเฮ้ยเขาว่าเราต้องรีบเพ่นแล้วล่ะเพ่นกันก่อนเถอะรักไปนะอ้อมไม่รอแล้วเฮ้ยไปเราเพ่นก่อนแล้วมันตามมาเนาะพี่เคนไปทางไหนเนี่ยแล้วเข้าแล้วเอาชีวิตไม่รอดนะทางไหนก็ไปสักทางอ่ะเอาสักทางทางนี้นะทางนี้นะโอ้ยทางนี้จะกว้างใหญ่ไปสักทางพี่เคนหลงทางหลงทางเดี๋ยวจะฟาดกระบาลแล้วว่าจะหลงทางรีบไปดิทางโน้นดีกว่าทางโน้นดีกว่าเอาแล้วเอ้ยมันมาแล้วจะว่ายไปหามันทำไมล่ะมันตามมาแล้วโอ้โอ้จิ้มต้นโอ้โอ้มันตามมาแล้วสลัดไม่พ้นตีมาเลยอ้ามตีมันไม่โดนนะมันไม่โดนนะโอ้ยหนีเราดิไม่เคียร์เดี๋ยวไปนอนหายแล้วก่อนนี้โอ้โอ้จะตุยเย้าโอ้โอ้มันจิ้มต้นโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องสู้แล้วต้องสู้ต่อแล้วเยอะเกินอุ้ยมันตามไม่เลิกกับพี่เคนต้องจัดการใน2ตัวนี้ก่อนนะมันจะตามมันแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นแล้วเนี่ยพอไม่เหมือนวิญญาณตามติดแล้วล่ะเฮ้ยไม่แน่อุ้ยอ้อมดูทางโน้นนี่ปลาอะไรอ่ะนี่ปลาอะไรแปลกๆอ่ะน่ารักจังเลยสีฟ้าๆไปดูดิเอาจอดกลับไปเลี้ยงปะอันนี้อันนี้เอ้ยดูดิสีสวยอ่ะมันตาเบื่อโล่งมากเลยดูดิอยากได้อยากได้ลองจับดูดิเอ้าน้องหายไปไหนหรอทางโน้นทางโน้นโอ้ยปลาหมึกอ้อมเห็นปลาหมึกยักษ์เปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องหายเอ้ยจะถึงแล้วฮึบได้แล้วพี่เคนเราต้องไต่กันแล้วอ้อมเห็นปลาหมึกยักษ์ว่ามันมาแล้วได้ปลาไวสเปซมาแล้วเอ้ยสวยอะพี่เคนเอาไปปล่อยที่บ้านกันเนาะดีแล้วไปๆสลายโตกันดีกว่ากล่าวว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โอซีนกันดีกว่าเนาะนี่ไงสวยป่ะในแถวนี้จะมีไหมล่ะแล้วถ้าแถวโอซีนเนี่ยถ้าแถวรอบๆทะเลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสัตว์ชนิดนึงอะเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลนะชื่อว่าซีบันนี่หรือว่ากระต่ายทะเลนะพี่เคนเคยเห็นเปล่าไหนกระต่ายทะเลนะตายยังไงนี่ไงโอ้ยนี่มันพี่หลามหลามหัวค้อนเนี่ยโอ้ยเรามาฮอกกัดนะอ้อมแต่เขาเป็นพวกเราใช่ปะเนี่ยมันแบบว่าถ้าเราไปบวกมันจะบวกเราก็ได้นะก็จะไปยุ่งกับมันเลยมันยังไม่หิวไปยุ่งกับมันเลยดีแล้วนี่ไงพี่เคียร์เราต้องตามหาทากทะเลนี่เจอแล้วเจ้ากระต่ายน้อยซีบันนี่อุ้ยเป็นกระต่ายจริงด้วยสามารถใช้ถังน้ำเนี่ยจับน้องเก็บกลับไปเลี้ยงได้นะเอ้ยแต่ว่ามันมี3สีนะมันจะมีสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะอู้น่ารักเวอร์เอ้ยน่ารักอ่ะดีแต่ใบหูมันกระต่ายแต่มันคือทากทะเลนะโอ้ปลาหมึกอู้เปลี่ยนสีได้นี่อ้อมทางนี้ฝั่งนี้มีอีกเฮ้ยปลาน่าสนใจเฮ้ยปลาสีเหลืองสวยเนี่ยเอาเก็บไปหน่อยละกันแถวนี้มีตัวอะไรแปลกๆเต็มเลยอ่ะใช่มันเป็นปลาทะเลไงมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายแบบอ่ะนะนี่พี่เคนได้กระต่ายทะเลน้อยมาแล้วได้สีอะไรสีเหลืองเปล่าสีเหลืองสีเหลืองโอเคเดี๋ยวเขาหาต่อกันนะนี่น้องอยู่แถวนี้ดูทำพื้นนะน้องอยู่กับพื้นนี่ไงเจอแล้วสีขาวกับสีเหลืองดูนี่เป็นหูกระต่ายด้วยอ่ะน้องตลกอุ้ยน่ารักเวอร์ฮึบนี่จับกันมาก่อนนะเอาใส่ถังไว้ฮึบนี่สีขาวกับสีเหลืองไอ้เขาต้องสีเนาะสีฟ้าก็ได้มาแล้วเฮ้ยพี่เคนจับได้กี่ตัวแล้วอ่ะได้มา2ตัวโอเคจับไปให้หมดตัวที่3เฮ้ยน่าเรียบร้อยเอาไปเลี้ยงที่บ้านของเราเยอะเกินไปไหมเนี่ยอันนี้หาไม่ยากหรอกเพราะว่าอยู่ตามพวกแบบโอซีนทะเลปกติเนาะแต่ว่าที่ที่เราจะไปอีกที่เนี่ยมันเป็นที่ที่แบบลึกๆมืดๆแต่นะเป็นดิฟโอซีนนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ดิฟโอซีนกันต่อนะคะเขาบอกว่าที่ดิฟโอซีนเนี่ยมันจะมีปลาหมึกชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าปลาหมึกดัมโบนะคะเฮ้ยกระโดดมาเมื่อกี้เฮ้ยลองลงไปดูเปล่านี่ไงถึงแล้วเนี่ยลึกๆในดำๆเนี่ยดิฟโอซีนไงเนี่ยถึงแล้วฝนกำลังตกด้วยแต่ว่าต้องกินไนท์วิชั่นนะเพราะว่ามันมืดมากเลยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวต้องกินยาเพิ่มนะเฮ้ยโอเคพี่เคนเดี๋ยวเขาเตรียมพร้อมไปจับแล้วหวังว่าจะเจอเจ้าดัมโบนะอุ้ยนั่นตัวอะไรนะอ้อมมาดูดิไหนดูดิอยู่ดิเดี๋ยวเตรียมของกันเตรียมของกันนี่ใช่เจอแล้วนี่เจ้าปลาหมึกดัมโบเต็มเลยเฮ้ยสามารถใช้ถังน้ำเนี่ยจับน้องกลับไปเลี้ยงได้นะ
เอ้ยตลกอ่ะเขาบอกว่าเจ้าปลาหมึกดัมโบ้นะคะมันจะชอบอยู่ในแบบที่ทะเลแบบลึกๆมืดๆอ่ะเนาะเป็นทะเลลึกอ่ะนะคะเป็นปลาหมึกทะเลลึกอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยหน้าตาน่ารักมากเลยตัวจริงน้องก็น่ารักนะดูดิโอ้โหเยอะแยะไปหมดดูหูสิน่ารักจังสีส้มก็สวยสีเหลืองก็สวยสีม่วงก็สวยตัวกลมๆเลยอ่ะใช่น้องปุกลุกมากเลยเฮ้ยตัวเขาเต็มแล้วอ่ะพอเป้าพอเป้าแต่อย่าเผลอมือไปจับน้องเลยน้องกัดนะอ้อมให้น้องกัดด้วยเหรอน้องไม่ดุไม่ใช่เหรอระวังลกเพ่มาลกเพ่ปลาหมึกมาลกเพ่ปลาวานตัวหนูน่ะดุนะเฮ้ยมันกัดกันแล้วอ้อมเฮ้ยมันจะกินปลาหมึกแล้วเจ้าปลาวานน่ะเฮ้ยฉากขาดูยากตามไปดูเร็วตามไปดูเร็วเฮ้ยเผื่อมันจะดรอปหนวดมาให้เราปะเฮ้ยถ้าได้หนวดก็ดีได้ทำปืนปลาหมึกอ่ะอยากได้หนวดกับฟันน่ะเฮ้ยตามไปก่อนตามไปก่อนไอโน่แล้วตามมาแล้วนี่เขาไล่ล่ากันน่าดูเลยดูดิโอ้ยกัดกันใหญ่แล้วนี่จะได้ของไหมจะได้ของไหมเออมันจะกัดเขาแทนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราเข้าใกล้เกินไปป่ะหุยหมึกหลุดแล้วไหนไหนอ่ะมีแต่น้ำหมึกไงโอ้ยหาที่จับไม่เจอเลยเฮ้ยมันมาทางนี้เราพี่เคนเอ้างาบแล้วงาบแล้วอ้อมจังเลยนี่อยู่ใกล้ๆด้วยอ๋อปลาหมึกมันดูดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมไปแล้วตัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนทิศทางแล้วอ้อมหนีออกมาแล้วหนีออกมาโอ้ยหนีไม่ได้มันจับไม่ปล่อยเลยอ่ะตายแล้วอ้อมรักไกลโอ้ยไม่ได้ของเลยได้ปลาหมึกอ่ะไม่ตายเหรอว่าแย่จังเพราะว่ามันยังกัดกันหนวดไม่หลุดอ่ะเอาไว้ว่าหลังแล้วกันยังมีโอกาสเจออยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เราได้ของของเราครบแล้วล่ะเขาว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าพี่เคนนึกว่าพี่เคนจะได้อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจอปลาอีกชนิดนึงอุ้ยปลาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดูดิหน้าตามันตลกดีอ่ะ หน้าเหมือนอ้อมเลยสเปซเทลเหรอเอ้ยพี่เคนสเปซเทลหน้าตามันเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยหวังว่าจะเจอแปลกๆอีกนะอยากได้ไปสะสมเพิ่มอ่ะนอกจากปลาทอปิคัลฟิตแล้วเนี่ยก็ยังอยากได้ปลาชนิดอื่นๆอีกนะที่มันเป็นปลาแปลกๆอ่ะไปกลับบ้านดีกว่าอ้อมเต็มโต๊ะแล้ววันนี้เราก็จะเน้นหาสัตว์ทะเลเป็นหลักกันนะเนาะไม่เอาสมบัติละพี่เคนสมบัติมีแล้วก็เดี๋ยวว่าพี่เคนแถตู้ปลานะแล้วค่อยมาจับเพิ่มเฮ้ยพอละพี่เคนไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นหรอกอยากได้เยอะๆอ่ะตอนนี้กลับบ้านก่อนไปกันเลยยัคฮู้เหลือตู้ของน้องซาลาเมนเดอร์น้ำนะเอาไว้ว่าหลังพี่เคนค่อยมาขยายเขาก็ได้ฮะถึงบ้านแล้วล่ะว่าไงเด็กๆเป็นไงมั่งโอเคกัดขวดน้ำผึ้งไม่ปล่อยเลยนะเราน่ะน้องกำลังรอกินปลาอยู่นะ นี่มาถึงแล้วบ้านใหม่ของพวกเจ้าเนี่ยเฮ้ยสวยปะครับอ่ะเฮ้ยเขาชอบเขาชอบไปกันไปกันไปขึ้นสู่ธรรมชาติกันไปดูซิเอาได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วปล่อยพี่เคนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคนไม่ได้ถังนะมีขนๆด้วยอ่ะดูดิมันแปลกดีนะตัวนี้มีขนๆด้วยน่าตาน่ารักจุงนะกินไนท์วิชั่นแป๊บนึงอยากเห็นน้องชัดๆนะนะแล้วก็แต่เวลาปล่อยเจ้าซีบันนี่แล้วกับเจ้าปลาหมึกดัมโบ้ด้วยนะลองดูดิน้องจะอยู่ได้ไหมฮึบเอ้ยดูดิน้องเดินเลยสำรวจบ้านเลยอ่ะโอ๊ยกระต่ายน้อยอู้สามสีเลยใช่น้องอยู่กัน3สีเฮ้ยพี่เคนก็มีนะอยากให้มีสีม่วงกับสีชมพูจังเลยอ่ะไหนได้ตัวอะไรมาอีกอ่ะมีดัมโบ้ไงปลาหมึกดัมโบ้อ่ะเนี่ยมีตั้งหลายสีปลาหมึกดัมโบ้นึกว่าจับช้างมาซะอีกโอ้ไม่ใช่ ถ้าช้างก็ช้างน้ำเนาะโอ้ยดูกระเพื่อนปีเลยเอ้ยคลิปน้องก็สวยอ่ะดูดิน่ารักนะเฮ้ยตัวอะไรปลาทะเลก็สวยเฮ้ยพี่เคนชอบตัวนู้นไอ้เขาชอบตัวสีฟ้านะเคนไปเลยค่ะพี่เคนมีอีก2ตัวใช่เปล่าหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วมาพี่เคนปล่อยมากนี่พี่เคนได้มาหลายตัวเหมือนกันนะไม่อยากจะโม้นี่เลยปลาหมึกดัมโบ้ด้วย2สีปลาหมึกมันจะเยอะกันไปอ่ะเปล่า แล้วก็นี่น้องกระต่ายน้องกระต่ายก็มีนะปึ๊บนี่อ๋อสีเหลืองน่ารักดูดิหูมันดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กเหมือนกระต่ายจริงๆเนี่ยมีอีกขอมั่งเต็มตู้ไปหมดนะเดี๋ยวปลาปล่อยบ้างดีกว่าโอเคแค่นี้ละมีแต่ตัวเดินนะไม่มีตัวว่ายอย่างนั้นตัวว่ายก็มีปลาทะเลกับปลาคาร์ปไงเนี่ยดูดิเฮ้ยเขาแบ่งกันอยู่เห็นเปล่าปลาคาร์ปจะชอบบ้างเลยเนี่ยช่วยเลยครับช่วยเลยครับปลาทะเลบุกคาร์ปเอ้ยมันอยู่ด้วยกันได้อยู่ดูดิไม่เห็นกัดกันเลยน่ารักจุงเอ้ยน่ารักอะถ้ามีโอกาสก็อยากไปจับมาเพิ่มอีกนะมันยังมีแบบสัตว์น้ำแปลกๆอีกนะเนี่ยไปลองดูข้างล่างสิไปดูข้างนอกกันหน่อยดิหน้าตาเป็นไงนี่พี่เคนเขาทำถ้ำใต้ดินด้วยล่ะโอ้โหเหมือนถ้ำเสือเลยเหรอเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะว้าวดูแบบใกล้ชิดนี่เป็นไงล่ะเอ้ยน้องค่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาด้วยนะเห็นเปล่าดูดิเห็นน้องจริงด้วยเฮ้ยตัวสีส้มน่ารักอะดีๆโอ้น่ารักเวอร์นี่ดูตรงนี้นี่หุยชุกชุมมากเลยโอ้โหมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยดูดิเอ้ยอยู่กันแบบอย่างเยอะเอ้ยชอบชอบนี่ต้องหาเพิ่มพี่เคนเขาว่าต้องขยายตู้ปลากันก่อนดีป่ะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็ตามหาสัตว์ทะเลมาเลี้ยงไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบไม่ครับชีวิตรอดมอสน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนอย่าเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย